สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับนี่เรากลับมาพบกันนะครับเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจักรราศีรายวันเมื่อวันวันจันทร์นะครับผมติดภารกิจข้างนอกก็เลยอัดเสียงคลิปมาแต่ก็มาจัดรายการให้ตัวเลขเหมือนเดิมเพราะว่าเมื่อวานวันจันทร์เป็นวันต้นสัปดาห์แล้วเรามีนัดกันที่จะลงทุนในเรื่องของหุ้นนะครับฮานอยรวมถึงลาวพัฒนาด้วยซึ่งลาวพัฒนานี่หมายมั่นปั้นมือแล้วขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเข้ามาติดต่อกันหลายงวดเปิดมาวันจันทร์ก็เราก็ต้องมุ่งเน้นไปที่ลาวพัฒนาแต่ว่าเป็นหุ้นตัวสุดท้ายออกผลประมาณ20:25ก่อนที่เราจะไปดูผลงานของเมื่อวานเนี่ยเรามาดูเลิกวันนี้กันก่อนนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่16มกราคมนะครับขึ้น7ค่ำเดือน2นะครับจริงๆแล้ววันนี้จะต้องเป็นวันที่ลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องออกแล้วนะเพราะว่าถ้าออกวันนี้เนี่ยเลิกจะดีมากเลยนะเป็นราชาเลิกเราเลขนะครับคู่มิตร78เนี่ยเป็นคู่ที่นะครับหน้าออกมากๆเลย78ที่ผมตามอยู่แล้วก็วันนี้ก็เลยเอามาให้เป็นรายวันเพราะว่าจริงๆแล้วจะเป็นรัฐบาลหรือรายวันเนี่ยตัวเลขเป็นเลขประจำวันของอยู่แล้วพรุ่งนี้เราก็เอาเลขประจำวันนะแต่ว่าไปเน้นไปที่ลงทุนที่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับฉะนั้นเลิกบนเนี่ยเป็นเพชฌฆาตเลิกเลิกล่างเป็นราชาเลิกนะครับแล้วก็ดีทีก็จะเป็นกรรมะนะครับทาสีกับกรรมะฉะนั้นก็ไม่ได้ดีทีนี่ไม่ได้เสียนะครับคำมาก็หมายถึงอาชีพการงานก็วันอังคารที่16มกราวันนี้ลอตเตอรี่ยังไม่ออกพรุ่งนี้ถึงจะออกฉะนั้นวันนี้ก็มาลงทุนรายวันจัดก่อนก็รายวันมีทุกวันเราก็สามารถทำกำไรกันได้ทุกวันแล้วก็นำกำไรเนี่ยไปลงทุนรัฐบาลขอให้วันนี้มีกำไรเยอะๆเหมือนเมื่อวานนะครับเพื่อที่เราจะได้นำกำไรของนะครับวันเนี้ยนะครับทุนเก็บไว้เอากำไรไปลงทุนรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่หรือซื้อออนไลน์ต่างๆเราก็สามารถที่จะนะครับลงทุนเสี่ยงโชคกันได้นะครับเมื่อวานวันจันทร์ที่15มกราคมมีสถิติใหม่เกิดขึ้นหลายอย่างนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอย่างแรกก็คือตั้งแต่ที่2เดือนที่ผมเริ่มมาให้รายวันอย่างจริงจังอีกครั้งนึงเนี่ยการวิเคราะห์เลขนำโชคจากราศีรายวันประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะครับยังไม่เคยได้ทำเขาเรียกว่าตัวเลขที่เข้าในหุ้นผมมีหุ้นทั้งหมด20ตัวเนี่ยเมื่อวานทำได้สูงสุดแต่ผมคิดว่าจะต้องสูงสุดกว่าเมื่อวานได้อีกนะครับแต่สูงสุดกว่า2เดือนที่ผ่านมาฉะนั้นถ้ามีสูงสุดทำลายสถิติที่ของเมื่อวานเราก็จะมาคุยกันเมื่อวานทำได้ถึง16หุ้นผมขอแค่11หรือ12หุ้นใน20หุ้นเราก็มีกำไรแล้วนะครับเมื่อวานตัวเลขเข้าถึง16หุ้นหลุดไปแค่4หุ้นสถิตินะครับถามว่าแม่นไหมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมถึงเข้าถึง16หุ้นด้วยกันที่สำคัญ16หุ้นถ้าได้แค่เด้งเดียวหมายถึงว่าเข้าแค่ต่อเดียวเนี่ยมันก็จะได้หุ้นหนึ่งเล็กๆน้อยๆได้ทุนคืนแล้วบวกกำไรนิดหน่อยในการรูด2ตัวเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นกำไรไม่เยอะแต่ต้องเก็บกำไรให้ได้หลายๆหุ้นแต่เราจะไปเน้นไปคาดหวังนะครับที่2หุ้น3หุ้นแล้วก็4หุ้น1หุ้นเนี่ยมาอย่างน้อย16หุ้นเนี่ยเป็น1หุ้นเป็นมาตรฐานแล้วก็ไปอัพเลเวลที่หุ้นอื่นๆเมื่อวานมีอัพเลเวล2หุ้นเนี่ยขอโทษ2เด้งเนี่ยถึง3หุ้นนะครับเข้า1เด้ง13หุ้นเข้า2เด้ง3หุ้นทำให้เรามีกำไรส่วนต่างที่ได้กำไรเพิ่มมานะครับอีก1เท่าตัวถึง3หุ้นเราจะมาหวังกำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่ไอ้2เด้ง3เด้งเมื่อวานจริงๆมันมี3เด้งอยู่หุ้นนึงแต่ว่าต้องไปแทง3ตัวนะครับ3ตัวจริงๆแล้ว3ตัวผมให้เดี๋ยวคุณดูผังวันนี้ก็ได้นะถ้าเป็นหุ้นรอบโลกเนี่ยผมจะให้3ตัว2คู่ถ้าเป็นฮานอยผมจะให้3ตัว2คู่ดังนั้นไอ้3ตัวที่เขาถูกเนี่ยเขาไปเอา3ตัวในผังที่ผมเขียนว่าฮานอยกับลาว2คู่เนี่ยนะครับ3ตัว2คู่เนี่ยไปลงทุนหุ้นด้วย
ซึ่งบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้เขาก็จะลงทุนแค่3ตัวของหุ้นแต่บางคนเขาเล่นดักไปหมดเลยก็เข้า3ตัวด้วยแต่ผมขออนุญาตไม่นับนะครับ13หุ้น16หุ้น13หุ้นที่เด้งเดียวกับอีก3หุ้น2เด้งรวมเป็น16หุ้นเนี่ยไม่ได้นับไอ้เข้า3ตัวตรง3ตัวโต๊ดนี้เลยนะอันนั้นถือว่าเขาโชคดีที่เอาในผังที่เขียนว่าฮานอยและลาวเนี่ยไปรูดของหุ้นไปลงทุน3ตัวตรงของหุ้นเขาถึงถูกนะครับไปดูผลงานของเมื่อวานนะครับวันที่15มกราคมเซตเช้าถ้าคุณลงทุนฟังทุกวันทุกวันแล้วอยากลงทุนแล้วอยากที่จะเข้าใจง่ายๆเนี่ยเข้ากลุ่มมีเพื่อนที่เขาลงทุนมาก่อน2เดือนแล้วเขาคล่องแล้วเนี่ยเขาจะเป็นพี่เลี้ยงเขาจะช่วยแนะนำมีอะไรยังไม่เข้าใจหรือจะลงทุนหุ้นไหนดีจะทบหุ้นไหนแล้วเล่นเลขอาจารย์ถ้ายังงงๆอยู่เนี่ยเพื่อนๆจะช่วยแนะนำตัวแรกนะครับตลาดเปิดมา 9:30 นเนี่ยนะครับแต่เราลงทุนได้ก่อนนั่นอยู่แล้วตั้งแต่ 8:00 นเป็นต้นไปนี่แค่อีกเช้าเมื่อวานนะครับดูผังเมื่อวานผมให้รูด5กับ7ทั้งหุ้นและฮานอยนะครับแต่ละวันจะมีตัวรูดไม่เหมือนกันเมื่อวานทำเลขพลังดาวได้5กับ7ถ้ามี5มาตัวนึงถูกรางวัลถ้ามี7มาตัวนึงถูกรางวัลถ้ามา5กับ7หรือมา7ล่าง5ล่างหรือ5ล่าง7บนแบบนี้คุณจะได้2เด้งนะครับนิเคอิ3ตัวบนออก073มี7นะครับคุณถูกรูด7ข้างบนข้างล่างออก60เท่ากับว่านิเคอิคุณเข้า1เด้งจีนนะครับ3ตัวบน554คุณเข้ารูด4ขอโทษเข้ารูด5เมื่อวานเราให้57เข้ารูด5บน1เด้งข้างล่าง72เข้ารูด7 1เด้งเท่ากับเข้า7ล่าง5บนเข้า2เด้งลาวทีวีนะครับ3ตัวบน719 7ไปอยู่หลักร้อยถือว่าไม่เข้าได้เฉพาะคนที่วิ่งรูดโดนกินนะครับ2ตัวล่าง29ลาวทีวีหลุดไปคราวนี้ผมทำให้คุณเข้าใจง่ายที่กากบาทคือหลุดแล้วเขียนตัวสีแดงว่าหลุดฉะนั้นหุ้นตัวต่อไปเราต้องทบถ้าคุณลงทุนตัวละบาทคุณต้องทบเป็น3บาทในหุ้นตัวถัดไปซึ่งมันเป็นหางเสงผมเขียนคำว่าทบตัวสีน้ำเงินไว้ด้วยจอขึ้นแล้วนะที่อยู่ด้านล่างก็ดูประกอบไปต้องรุ้นให้หางเสงเข้าเข้าปุ๊บเนี่ยเราทบไป3บาทเนี่ยเราก็จะคูณอัตราที่เขาจ่ายเนี่ยเราก็จะได้นะครับเงินลงทุนที่เราลงทุนรอบที่แล้วคือลาวทีวีที่โดนกินไปเนี่ยกลับคืนมาแถมยังได้ส่วนต่างอีก2บาทที่เราทบแทงเพิ่มไปด้วยไปรุ้นผลมันนะครับว่าผังผมตัวเลขผมจะแม่นไหม3ตัวบนออก955เรารูด5กับ7เข้า5ข้างบน1เด้งข้างล่างออก03เข้าเด้งเดียวแต่เราลงทุนไปถึง3บาทแทงทบเนี่ยเราบวกกำไรเพิ่มเห็นไหมครับที่ทำเครื่องหมายบวกบวกคือบวกทบเพิ่มเข้าไปอีกอย่างน้อย1เท่าตัวรอบเช้าเข้า3หุ้นหลุดแค่หุ้นเดียวแถมยังได้ดับเบิลที่ตัวที่เราทบนี่คือเทคนิคของอาจารย์ชาญนะครับไปดูหุ้นเซตบายตัวแรกเป็นไต้หวันนะครับ3ตัวบนอันนี้กลับไปลงทุนตามปกติแล้วนะครับ1บาทเพราะว่าถ้าเราถูกปุ๊บเราไม่จำเป็นต้องไปทบจะทบต่อเมื่อมีเลขมีหุ้นตัวนั้นหลุดนะครับเราต้องไปทบหุ้นตัวต่อไป3ตัวบน682นะครับ2ตัวล่าง99ไม่มี5ไม่มี7ไต้หวันหลุดกติกาคือหลุดต้องแทงทบตัวต่อไปนะครับนิเคอินะครับตอนนี้ผมจะเรียงแบบนี้แล้วผมจะเรียงตามเวลาที่ออกนะอย่างตอนเช้าเนี่ยจีนกับลาวทีวีเนี่ยจะออก10โมงครึ่งตรงกันแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยลาวทีวีเนี่ยแรนดอมจะออกช้าประมาณสัก5นาทีฉะนั้นจีนจะรู้ผลก่อนลาวทีวีผมเลยขยับจีนขึ้นมานะครับทั้งนั้นในหลักความเป็นจริงเนี่ยการแทงทบเนี่ยถ้ามันมีเวลาที่ออกใกล้เคียงกันหรือมีหุ้นหลายตัวฮานอยยังมีเลยนะครับที่ออกเวลาตรงกันถ้าเวลาตรงกันเนี่ยตัวต่อไอตัวที่เราแทงบางทีมันจะทบไม่ได้ฉะนั้นก็ให้ทบตัวต่อไปถ้าในหุ้นนั้นหลุดครับก็ต้องไปดูหน้างานคือการลงทุนจริงแต่เนี่ยเราทำในผังเนี่ยเราจะไล่เรียงไปตามหุ้นฉะนั้นนิเคอินะครับจะออกนะครับนิเคอิเนี่ยจะออกประมาณนะครับบ่ายโมงเกาหลีบ่ายโมงครึ่งจีนบ่ายสองห่างเซิงบ่ายสามจะเรียงเวลาฉะนั้นหุ้นผมจะสลับให้มันเรียงไปตามเวลาเราดูการทบเราจะได้เข้าใจง่ายๆเพราะเราหลุดที่ไต้หวันตัวต่อไปเราต้องไปทบที่นิเคอินิเคอิตอนเช้าเข้าตอนบ่ายมีแนวโน้มที่เราจะถูกนะครับเราไปทบที่นิเคอินะครับจากบาทนึงเป็น3บาทครับ3ตัวบนออก179
เข้ารูด7ข้างบนสองตัวล่างออก6 8นะครับก็เราได้ที่ผมเขียนทบข้างหลังเขียนบวกบวกไปนะครับลูกศรเอาทำลูกศรโยงมาด้วยว่าตัวต่อไปที่เราทบเนี่ยเราบวกนะเท่ากับว่าแค่ถูกอย่างเดียวไม่พอนะคุณยังได้เพิ่มอีก1เท่าตัวเพราะว่าเทคนิคผมหลุดปุ๊บเราทบเพิ่มเพราะมั่นใจในตัวเลขผมบอกว่าถ้าคนที่จะให้เลขแบบแทงทบได้เนี่ยต้องเข้า 50-55% 20หุ้นที่คุณให้ไปเนี่ยต้องเข้าถึง 10% แต่เมื่อวานเนี่ยได้กำไรเกินได้กำไรเพราะว่ามันเข้า16หุ้นฉะนั้นเหมาะนะครับวิธีการของผมเหมาะกับคนที่มีงบประมาณและแทงทบแล้วเลขต้องเข้าเกินครึ่งคนอื่นก็ให้ทบได้แต่เลขต้องเข้าเกินกว่าครึ่งเป็นขั้นบันไดสังเกตดูดีๆนะพอราวทีวีหลุดเป็นหางเสงพอหางเสงเข้าไต้หวันหลุดพอไต้หวันหลุดนิเคอีหลุดเห็นไหมครับมันสลับฟันปลาหลุดปุ๊บมีเข้าเสียปุ๊บได้ปุ๊บได้ของที่หลุดคืนตัวต่อไปหลุดนะครับเสียอย่างนี้ไม่ต้องไปตกใจไม่ใช่ว่าถ้าคนแทงโดยปกติ 50-50ได้ตัวเสียตัวอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าแทงทบดีตัวนี้เสียทบตัวที่2ตัวที่2มาได้ตัวที่1คืนแล้วบวกกำไรของตัวที่2ด้วยตัวที่3หลุดไม่ต้องตกใจไปแทงตัวที่4ตัวที่4เข้าก็ตัวที่4ถูกมาก็ได้ของตัวที่3คืนแล้วแถมยังได้บวกกำไรของตัวที่4ด้วยเพราะเราแทงตัวที่4มากกว่าปกติเข้าตัว1หลุดตัว2เข้าตัว3หลุดตัว4เข้าตัวอย่างนี้เข้าทางเราคุณเข้า16ตัวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไต้หวันหลุดไปเข้านิเคอีกเดี๋ยวมีจีนหลุดตัวต่อไปของจีนคือหางเสงหางเสงเข้าสลับแบบนี้มันเหมาะกับแผนงานอย่างนี้ถ้าคุณไม่เข้ากลุ่มนะไม่เป็นไรคุณเอาไปลงทุนตามที่ผมสอนคุณเข้ามาดูทุกวันตอนเช้าแล้วคุณไปลงทุนแค่นี้ก็พอถ้าคุณลงทุนโดยเคร่งครัดโดยวิธีการที่ผมมาแนะนำเมื่อวานผมไปทำธุระผมยังเข้ามาจัดรายการแล้วมันเป๊ะปังจริงๆไปดูตัวที่3เกาหลีเราไม่ได้ทบเกาหลีก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็ได้กำไรอยู่แล้วเกาหลีนะครับ3ตัวบน525เข้ารูด5ข้างบน2ตัวล่าง74เข้า4เข้า7ข้างล่างให้รูด5กับ7นะครับเข้า5ข้างบนเข้า7ข้างล่างได้2เด้งเกาหลี2เด้งตัวต่อไปเป็นหุ้นจีนนะครับเกาหลีนี่ออกประมาณบ่ายโมงครึ่งจีนออกประมาณบ่าย2นะครับ3ตัวบนออก393 2ตัวล่างออก33มี3เป็นส่วนใหญ่ไม่มี57หลุดปุ๊บนะครับเทคนิคเราตัวต่อไปต้องทบที่หางเสงก็เข้ามาจาก1บาทแทงทบไป3บาทก็ได้1บาทคืนแล้วยังบวกเพิ่มอีก2บาทไปดูหุ้นเยน1กันเริ่มที่เราสตาร์ปกติเราสตาร์จะหลุดนะวันนี้เข้านะครับเราสตาร์3ตัวบน031 2ตัวล่าง73เข้า7รุดข้างล่าง1เด้งสิงคโปร์ปกติเข้า2เด้งวันก่อนเข้า3เด้งแล้วเมื่อวานที่แล้วเข้า4เด้งนะวันนี้ลดน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะเข้าเยอะแล้วเหนื่อยเด้งหลายครั้งเด้งจนเหนื่อยก็เลยขอเด้งน้อยๆนะสิงคโปร์นะครับ942ข้างล่าง70ไม่เข้า7ข้างล่างรูด7นะครับเข้า7ข้างล่างสิงคโปร์ได้1เด้งไทยเยนปกติก็หลุดเหมือนลาวสตาร์แต่วันนี้มาดีเหลือเกิน3ตัวบนนะครับ202 2ตัวล่าง51เข้ารูด5ข้างล่าง1เด้งไปดูอินเดียนะครับ3ตัวบน794 7ไปขยับไปอยู่หลักร้อยเข้าเหมือนกันแต่ไปเข้าหลักวิ่ง2ตัวล่าง49ทำให้อินเดียหลุดไปหลายคนงงนะครับผมอยากอธิบายอย่างนี้ในเซตเย็นเนี่ยพออินเดียหยุดเนี่ยหลายคนคิดว่าเราควรจะไปทบหุ้นอะไรดีในกลุ่มผมก็จะอธิบายเพิ่มเติมให้สมมุติว่าเอาเรื่องจริงแล้วกันอินเดียเนี่ยผลจะออกประมาณ 5:00 น.ฉะนั้นหุ้นที่จะทบได้มันไม่ใช่เป็นเซตที่2ในส่วนของฮานอยอย่างน้อยเฉพาะกิจกำไรกระชากเนี่ยจะออกประมาณ 16:30 น.คือ 4:30 น.พูดง่ายๆ2ตัวนี้มันออกก่อนอินเดียฉะนั้นเราจะไปทบไอ้ตัวที่มันออกไปแล้วเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นที่จะทบจริงๆเนี่ยนะครับที่พออียิปต์โดนกินปุ๊บอียิปต์ผลออกตอน 5:00 น.เสร็จๆ 5:05 น.ไม่เกินนี้นะครับ5:00 น.เนี่ยเรารู้ผลแล้วเราจะทบตัว 4:30 น.เป็นไปไม่ได้เราต้องไปทบตัวหลังจาก 5:00 น.ซึ่งมันมีตัวถัดไปคือนอยพิเศษนอยพิเศษออกประมาณ 5:15 น. 2ตัวล่างแล้วก็2ตัว3ตัวบนเนี่ยจะออก 5:30 น.ฉะนั้นมันเพียงพอที่เราจะไปลงทุนนอยพิเศษ
แต่เราไม่ให้ลงทุนข้ามห้วยกันแบบนั้นไปลงทุนที่ฮานอยมันงงคนใหม่ๆก็จะเข้าใจยากยังสับสนแต่ถ้าคนไปแล้วคุณจะไปทบที่นอนพิเศษด้วยก็ได้พอคุณลงทุนอินเดีย5โมงผลมาเสียปุ๊บตัวต่อไปที่ตลาดเปิดคือฮานอยพิเศษนะครับแต่ในผังผมเนี่ยผมจะเน้นให้คุณไปลงทุนทบที่อียิปต์อียิปต์เนี่ยจะออกก่อนฮานอย VIP ขอโทษออกหลังฮานอย VIP ฮานอย VIP เนี่ย3ตัวบนเนี่ยจะออก 19:30 นส่วนอียิปต์เนี่ยจะออกประมาณ 19:42 นฉะนั้นจะออกหลังฮานอย VIP แต่ว่าอยู่ในหมวดหุ้นฉะนั้นถ้าคุณหลุดที่อินเดียเนี่ยให้คุณเพราะว่าเวลาเขาเปิดเนี่ยเขาไม่ได้เปิดก่อนเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเขาเปิดตั้งแต่เช้าทั้งบางตัวเนี่ยเช้าเปิดแล้วฉะนั้นพออินเดีย5โมงมันหลุดปุ๊บคุณจะทบเนี่ยผมให้ไปทบที่อียิปต์ที่ออก 17:45 5โมงมีเวลา2ชั่วโมงฉะนั้นคุณลงทุนล่วงหน้าไปได้เลยนะครับไปลงทุนที่อียิปต์ส่วนใครที่มีความเข้าใจจะไปลงทุนที่ฮานอยพิเศษก็ไม่ว่ากันคุณเลือกเอาหรือจะลงทั้ง2ตัวก็ไม่แปลกถ้าคุณมีงบทบที่อียิปต์ด้วยทบที่ฮานอยพิเศษด้วยนะครับสมมุติว่าเราทบที่อียิปต์แล้วกันไปดูผล3ตัวบนของอียิปต์073ตรงตัวล่าง89เข้า7นะครับดู7ข้างบนเท่ากับว่าเราได้ที่เราขาดทุนอินเดียแล้วเราก็ได้ที่เราทบเพิ่มกำไรกลับมาสมมุติว่าบางคนเชื่อผมไปทบที่ฮานอยพิเศษด้วยหรือไม่ทบอียิปต์แต่ไปทบที่ฮานอยพิเศษไปดูผลที่ฮานอยพิเศษตัวที่3ฮานอยพิเศษ3ตัวบน187เข้าตัว7บนข้างล่าง9คุณก็ได้อยู่ดีเพราะเลขมันแม่นเลขมันมีพลังเลขมันเข้าแบบนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องการทบถ้าคุณมีทุนผมบอกแล้วได้กำไร 100% ถ้าคุณไม่หยุดหุ้นใดหุ้นหนึ่งนะครับคุณต้องเล่นไปตามรูปแบบไปดูเซตฮานอยนะครับฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3ตัวบนนะครับ954เข้าหลุด5ข้างบนของตัวล่าง80หลุดไปนะครับแล้วก็ฮานอยกาชาดนะครับ3ตัวบน805เข้าหลุด5ข้างบน2ตัวล่าง65เข้า5ข้างล่างฮานอยกาชาดเข้า2เด้งฮานอยพิเศษ3ตัวบน187เข้าหลุด7ข้างบน2ตัวล่าง91ฮานอยปกติ261 2ตัวล่าง95เข้ารูท5ข้างบนฮานอย VIP นะครับ3ตัว870เข้ารูท7ข้างบน2ตัวล่าง80ลาพัฒนานะครับ3ตัวบน254เข้า5ข้างบน42หลุดไปเมื่อวานมีสถิตินะครับในรอบตั้งแต่เดือนธันวามาแล้วกันเพราะพฤศจิกาผมจำไม่ได้แต่เดือนธันวาเนี่ยยังไม่มีหุ้นเซตเย็น2เข้าทั้งหมด6ตัวเต็มนะครับที่สำคัญฮานอย50 100% เลยแม่นไหมครับถ้าใครหาคนที่วางตัวเลขแม่นๆผมขอนำเสนอตัวเองได้ไหมครับฮานอย5ตัวเข้าทั้ง5ตัวมี2เด้งที่ฮานอยกาชาดสถิติข้อที่3เมื่อวานนะครับมีสถิติก็คือเข้า16คู่สูงสุดในรอบ2เดือนผมมั่นใจว่าจะทำได้มากกว่านั้นข้อที่2คือนะครับฮานอย5ตัวกับลาว1ตัวเนี่ยผมให้เลขเข้าทั้งหมด6ตัวเลยอาจารย์เกจิที่ให้ลาวให้ฮานอย ก็คงไม่ได้ให้เข้า6ตัวขนาดนี้นะให้เข้าจริงแต่ไม่ได้เข้าทะลุ 100% แบบนี้สถิติข้อที่2นะครับข้อที่3ย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อวานได้ขนาดผมไปทำธุระผมยังต้องเข้ามาด้วยความเป็นห่วงว่าเราพัฒนาเข้าไป5งวดติดแล้วผมไม่เคยกลัวหน้าแตกนะเพราะถ้าเข้ามาจริงคนที่ได้ผลประโยชน์คือสมาชิกสถิติเมื่อมันยังเข้าอยู่ต้องแทงต่อไปแล้วไม่ใช่แทงแบบไก่กานะตัวละบาท2บาท
เมื่อสถิติมันยังไม่หลุดคุณก็ต้องแทงให้มันเน้นโฟกัสเน้นน้ำหนักตัวอื่นคุณจะไม่ทบคุณจะไม่อะไรมันก็แล้วแต่คุณก็ไปเซฟเงินแล้วคุณก็มาลงเพิ่มที่ฮานอยพัฒนาถ้าคุณลงมากกว่าปกติเด้งเดียวคุณก็มีกำไรเยอะนาพัฒนาเข้าไปงวดที่6แล้วครับสถิติของผมข้อที่3ก็คือจริงๆมันมีมากกว่านั้นมันอาจจะเว้นงวดหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาติดๆเลยจริงๆผมยังไม่ตั้งใจนับหรอกผมเข้างวดที่1เวลาจัดรายการเพราะมันจัดทุกวันบอกว่า2วันแล้วนะ2งวดแล้วนะจันทร์พุธศุกร์เนี่ยมันต้องเว้นไปวันหนึ่งพอมาวันพุธมาอีกทีอย่างเงี้ยพอจันทร์เข้าปุ๊บวันพุธผมก็เข้า2งวดแล้วนะติดกันแล้วนะพอวันศุกร์ผมเอาเข้ามาอีก3งวดแล้วนะเข้ามาอีก10ผมก็นับไปเรื่อยๆจนล่าสุดมันเข้าไป6งวดติดกันติดกันเลยนะไอ้ที่เว้นเนี่ยมันอาจจะเว้นแค่งวดหนึ่งแล้วนอกนั้นอาจจะเข้าอีก 3-4 งวดเป็น 10-10 งวดแล้วก็ได้แต่ผมไม่ได้ย้อนไปนับหรอกไม่มีประโยชน์เพียงแต่พอพูด5งวดแล้วพูดงวดที่6เพื่อให้คุณได้มั่นใจว่าถ้าจะหาเลขแทงราวเนี่ยหาที่ไหนดีสถิติ3ข้อละแต่มีข้อแม้นะครับคุณต้องรูด2ตัวรูดตัวเดียวโอกาสเข้าอ่ะผมก็ยังมั่นใจว่าคุณเลือกเอาเลยตัวใดตัวหนึ่ง5กับ7มันก็เข้าไปแหละแต่มันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็อาจจะได้แค่เต็มที่2เด้งไม่มีถึง4เด้งลงทุนเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะเวลาได้เด้งเดียวมันจะลดกำไรลงหน่อยนึงอ่ะแต่มันได้มีโอกาสได้มากกว่าหมายถึงโอกาสถูกมากกว่าจำนวนเด้งต่อหุ้นก็มีถึง1ถึง4เด้งผมต้องอธิบายแบบนี้เพราะคนที่ให้เลขน้อยตัวแล้วไม่ได้เข้าตามสถิติที่ผมพูดก็อาจจะแย้งมาได้ซึ่งไม่ได้ผิดอะไรและแม้แต่ลูกศิษย์ผมเอง FC ก็บอกผมเสมอว่าอาจารย์ฟันธงมาเลย1ตัวขอเลขเน้นๆมาแค่2คู่บอกผมไม่ฟันธงไม่ใช่กลัว5ปีที่แล้วผมเคยทำแบบที่คุณพูดมาแล้ว5ปีผ่านมาผมพยายามคิดวิธีการที่ถูกง่ายกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดภาษาชาวบ้านนี่แหละได้น้อยแต่ได้บ่อยๆได้หลายๆหุ้นได้ทั้งวันกับคนหนึ่งอ่ะให้แค่คู่เดียวฟันตัวเดียว 100% 7วันฮานอยอ่ะเข้า2วันก็กระดีกระดาแล้วดังมากเสียงดังนะอู้เลขเข้าอีก5วันที่โดนกินพูดหรือเปล่าครับคนที่รู้ตัวคือคนแทงคุณถูก2วันคุณโดนกิน5วันคุณไม่มีทางได้กำไรคุณได้2คุณเสีย5ให้คุณเท่าทุนด้วยถ้าคุณเข้าทุนน่ะคุณก็จะบอกว่าไม่เสียก็โชคดีแล้วเล่นหวยมันถูกยากไม่เสียนี่ก็เป็นบุญแล้วใช่ครับหวยถูกยากถ้าใครถูกนี่ก็ถือว่ามีโชคจริงๆแต่ผมว่าอย่าเล่นเลยดีกว่าไหมอ่ะเท่าทุนก็ถือว่าเราโชคดีมากๆแล้วอ่ะงั้นแสดงว่าที่เราโชคไม่ค่อยดีทุกวันเนี่ยเราเสียตลอดมีการลงทุนอะไรที่เรารู้ว่าเสียแน่ๆแล้วเราไปลงทุนบ้างครับผมเป็นนักธุรกิจปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นแต่ลดน้อยลงแล้วแทบจะไม่ได้จับแล้วแต่บอกได้เลยก่อนหน้านี้เป็นมา 99.99% ผลิตของจะไปขายต้นทุน10บาทไปขายบาทนึง2บาทเป็นไปได้ไม่รู้ว่ามันขาดทุนน่ะไม่มีใครทำคุณต้องขายอย่างน้อย11บาททุนคุณ10บาทเข้าไปแล้ว11บาทคุณก็ขาดทุนมีค่าแพ็คของค่าลูกน้องค่าขนส่งค่าเชื้อเพลิงถ้ามันเป๊ะเลยแล้วค่าเหนื่อยคุณไม่คิดเหรอทำแล้วคุณเหนื่อยฟรีอ่ะเล่นหวยคุณได้ทุนคืนคุณดีใจ5ปีที่ผมทำมาไอ้นั่นน่ะมันโบราณแล้วผมพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผมกล้าบอกว่าวิธีการนี้ที่ผมใช้อยู่ในหลายๆ10วิธีใน5ปีที่ผ่านมาวิธีการนี้คือวิธีการที่ดีที่สุดณปีปัจจุบัน2567ปี68ผมอาจจะคิดได้ดีกว่านี้แต่ปี67เนี่ยดีกว่าปี64ปี63ปี62
ถ้าไม่ดีผมจะเปลี่ยนทำไมอ่ะแล้วคุณจะให้ผมกลับไปทำแบบเดิมที่ผมเคยทำมาแล้วแล้วมันไม่ได้ดีกว่าปัจจุบันอ่ะผมควรจะกลับไปไหมครับแต่ถ้าผมทำเลข2ตัวเข้าถึง16หุ้นคนในกลุ่มได้กันทุกวันอ่ะคุณไม่เข้ากลุ่มคุณไม่เชื่อแต่ผมไม่ท้าทายให้คุณเข้าหรอกคนที่จะเข้ามาเคมีมันต้องตรงกันมันต้องเกิดความเชื่อความศรัทธาก่อนผมได้ค่ากาแฟคุณ1แก้วแต่คนเข้ามาเนี่ยบางคนได้ค่ากาแฟเป็นพันแก้วนะไม่ได้เวอร์นะมีหลายคนได้เป็นพันแก้วไอ้100แก้วเนี่ยมีมากกว่า10คนแล้วกันค่ากาแฟผมไม่ได้ดูถูกเงิน16บาท50นะแต่ถ้าผมต้องมากราบการให้คุณเข้ามาเอาเงินที่เป็น10แก้ว100แก้วต่อวันนะผมมันไม่ใช่งั้นคนที่จะเข้ามาเขาต้องมีความเขาเห็นแล้วเขามองเก็ทน่ะเลขเข้า16หุ้นแบบนี้อ่ะคุณยังไม่เข้าใจการลงทุนน่ะเข้ามาผมก็คงต้องเหนื่อยเหนื่อยที่จะต้องคุยเป็นคนละภาษาฉะนั้นผมนำเสนอแบบตรงไปตรงมาอยู่ที่คุณจะเข้าใจหรือเปล่าถ้าคุณเข้าใจอ่ะคุณอาจจะบอกด้วยซ้ำว่าคุณเข้ามาช้าเกินไปคนก็เข้ามา2เดือนน่ะเขาได้ไปเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะธันวาเนี่ยเขาเริ่มได้แต่ที่ได้จังๆเลยคือตั้งแต่ปี6 7ต้นเดือนหลังปีใหม่มาเนี่ยพอเริ่มมั่นใจพอผมพูดอะไรให้ทบมันเข้าอ่ะพอทบแล้วมันมาเนี่ยจังหวะมันไทมิ่งมันได้หมดเลยไม่เชื่อคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นจะบอกได้คนที่อยู่ในกลุ่มคุณได้แล้วคุณกำลังดูคลิปอยู่เนี่ยคงไม่หนักหนามากนะครับถ้าคุณจะคอมเมนต์ข้างล่างถ้าคุณได้ในกลุ่มคุณคอมเมนต์ให้ผมขอให้คุณได้มากเป็นร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณผมไม่แช่งใครนะใครที่นะครับผมก็ไม่ได้เรียกร้องกับกาแฟเพิ่มนะติ๊บเติ๊บไม่ต้องให้หรอกแต่แค่น้ำใจในการคอมเมนต์เพื่อจะเผื่อแผ่เพื่อนคนอื่นนะคุณทำแค่นี้ไม่ได้ผมไม่เคยแช่งว่าขอวันต่อไปคุณไม่ได้ไม่นะไม่ใช่นิสัยผมแต่ผมชมดีกว่าคุณได้แล้วคุณบอกว่าได้คุณได้แล้วคุณเผื่อแผ่คนอื่นคุณแบ่งปันคนอื่นขอให้คุณมีแต่เจริญมีแต่โชคลาภยิ่งขึ้นไปนะผมไม่ต้องการไปบังคับใครหรือทำโปรโมทเป็นย้ำพาอะไรทั้งนั้นนะแต่ถ้าคนที่เขาดูอยู่เขามีหนี้มีสินเขาต้องการอะไรได้เขาแสวงหาหนทางอยู่คุณควรจะช่วยแบ่งปันแค่บอกแค่คอมเมนต์แจ้งเอาไหมครับคุณไม่ต้องไปแชร์ผมไม่เคยทำแบบ Facebook ผมก็ไม่ทำนะเพจเปิดก่อนผมจะจัดรายการทุกคนเพื่อนผมก็ทำช่วยกดไลค์กดแชร์คนละ10แชร์คนละ20แชร์แชร์กันไปเยอะๆคนมันถึงเข้ามาดูเป็นพันไงผมจัด YouTube อย่างผมมีคนดู 50,000 คนวันละ 8,000 คนผมก็หรูฮาลูฮาลาแล้วแต่ผมจะมาจัดทำไมอ่ะค่า YouTube ค่ายอดวิวผมจัดต้องการจะแบ่งปันโชคลาภถ้าผมมีความสามารถเดี๋ยวหลังวันที่หวยออกแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมกลับมาคราวนี้มันมีเรื่องแปลกๆหลายเรื่อง2เดือนผมเป๊ะปังมากก่อนหน้านี้ผมทำอะไรจับตัวเลขก็เฉียดไปเฉียดมาแต่2เดือนนี้ตั้งแต่มกราคมพาไปคุณดูแล้วกันไม่ใช่จะกลับกันมาง่ายๆแต่ถ้ากลับมาได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ความเก่งความสามารถของผมอย่างเดียวแต่มันมีเส้นทางบางอย่างที่มันไปทำอย่างอื่นไม่ได้หวยผมไม่ได้ซื้อนะครับไอ้หุ้นเลยเนี่ยผมไม่ได้ซื้อผมก็ตั้งเป็นทานของผมไปแล้วว่าผมขอให้เลขมันเข้าคนอื่นถูกกันที่เยอะก็ถูกไปจะแบ่งปันอย่างอื่นจะให้ผมจะเติบโตด้านอื่นก็ขอเลือกทางนั้นหลายคนถามว่าโอ้ยอาจารย์เข้าวันนี้อาจารย์วันนี้ได้เท่าไหร่ผมไม่ได้ซื้อรัฐบาลเต็มที่ผมก็ซื้อลอตเตอรี่ครับบางทีถูกมาผมก็ไม่ได้โชว์เดี๋ยวกลายเป็นคอนเทนต์
ไปซื้อกับไอ้ร้านข้างบ้านที่รู้จักที่มันรับซื้อหวยถูกๆแล้วก็เอามาโพสต์มาเขียนมาโชว์ผมไม่ทำเนี่ยและอย่างคือตอนซื้อผมไม่ได้ถ่ายหลายคนก็จะบอกอาจารย์น่าจะถ่ายแบ่งปันแต่จริงแล้วมันก็คือเลขที่ผมให้คุณนั่นแหละพรุ่งนี้เช้าผมจะมาให้เลขรัฐบาลเพิ่มแล้วกันวันนี้อาจจะยาวนิดนึงไปดูตัวเลขประจำวันนี้แล้วกันนะครับทบทวนเลิกกันอีกทีหนึ่งนะเป็นราชาเลิกนะครับเป็นเลิกใหญ่ทีเดียวราชาก็รู้อยู่แล้วแพ้ตรงๆเลยในหลังจากกักวงๆไปเรื่องของในนิทานก็มีราชาคือผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีวาสนาเลิกยิ่งนี้คือเลิกใหญ่เลิกดีนะครับที่จะทำให้ประสบความสำเร็จดาวเจ้าเลิกเป็นดาวเสาคือเลข7นะครับดูผังดาวของผมนะครับดาวเจ้าเลิกเป็นเลข7อยู่ตรงกลางนะครับดาวการเงินก็จะมีลูกศรกราฟขึ้นไปข้างบนก็จะมีเลข6กับเลข0ดาวศุกร์กับดาวมฤตยูนะครับแล้วก็ดาวโชคลาภเป็นเลข8อย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าวันนี้ลอตเตอรี่ออกวันนี้เนี่ยได้ลุ้นเลยแหละ7 8คู่นี้โดยเฉพาะ6 7 8ถ้าไม่ออกวันนี้ก็ดีนะเพราะว่างวดนี้ผมให้0ดับ0ไปอยู่การเงินวันที่16พอไปออก17ก็มาลุ้นกันว่าใครจะเป๋ไหมอาจารย์ที่ให้เจอหวยออกไม่ตรงวันปรับไปเป็นที่17มาดูความแม่นของแต่ละคนกันอาจารย์ดังๆให้นะครับ5ให้6ให้0ผมให้0ดับ2ดับแล้วรวมไปถึง6ด้วยนะครับเดี๋ยวก็ดูกันว่าเขาให้เลขมาแต่ผมให้เลขดับนะครับไม่รู้ว่าใครแม่นกว่ากันนะดูว่าลูกศิษย์ของใครจะได้เฮมากกว่านะครับก็หุ้นรอบโลกนะครับกับฮานอยรูดตัวเดียวเข้าใจง่ายๆดีกว่าเมื่อวานก็57จะได้ไม่สับสนแล้วมาดีจริงๆที่พวกหุ้นวันนี้อาจจะทำลายสถิติได้เหมือนกันนะ78นะครับโชคลาภก้อนใหญ่ถ้าเกิน16ใครเชื่อผมก็ได้เฮนะหุ้นรอบโลกรูด78ไปเจาะที่7นะ70 76 78 3ตัวนี้ก็เข้าดีแล้วเกินนะติดไว้หน่อยนะ706กับ708ฮานอยก็8778นะคู่เดียวกันแต่ว่าเอา8ขึ้นก่อนเพราะว่าอยากจะให้เจาะเลข8 80 86 87สำหรับฮานอยบางคนก็ยังชอบเจาะบางทีอยากจะได้6เด้งเอาเถอะครับ up to you ตามใจปรารถนาของคุณเลย3ตัวบนนะครับหรือว่า3ตัวแตก806กับ807ไปดูผังเลขเจาะของอาจารย์โอวิษณุกันนะครับก็อาจารย์โอฮานอยนะครับให้เด่น1กับ6นะครับเจาะ16 56 1269นะครับฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น5กับเด่น3เจาะ52 33 38 31แล้วก็ฮานอย VIP นะครับเด่น7กับ0นะครับเจาะ02 75 77 08ครบแล้วก็ขอแสดงความดีกับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มด้วยถ้าคุณดูอยู่นะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับคุณจะได้โชคชะเยอะขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการในช่องผมเยอะๆผมเองก็จากภาษีก็มีคนดูทะลุ 60,000 ไปแล้วแล้วก็โค้งสุดท้ายก็ 30,000 40,000 รวมถึง5ราศีที่มีโชคมาจัดรายการช้าแต่ก็เข้าไปดูกันนะครับผมยังมั่นใจว่าเลขดับน่าจะดับเป็นเลขที่5ยังมีความมั่นใจอยู่นะ2กับ0แถม6ให้อีกตัวหนึ่ง3ตัวจะเวอร์ไปป่ะให้เลขดับ3ตัวก็20คุณถ้าคุณเชื่อว่าจะดับคุณก็ไม่ต้องไปลงทุน5ราศีที่จะมีโชคก็ไปดูว่ามีราศีอะไรบ้างแล้วมีเลขอะไรบ้างแล้วก็โค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับเลข1โดดเด่นขึ้นไปแล้วนะ1 5 7 8นะครับแล้วก็ในกลุ่มนะครับวันนี้กำลังนั่งแพ็กกระจกอยู่สมาชิกรายมาว่าอาจารย์งวดนี้ไม่จุดธูปให้หน่อยเหรอผมก็ดูในกาปึ้งเอ้ยยามภัยกระซิบบอกมาว่าช่วงนี้ใครถามเรื่องโชคลาภจะมีโชคผมบอกได้เลยเดี๋ยวจัดให้ผมก็ไปจุดธูปจุดธูปแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ออกวันที่17นะครับมี3มี8มี9นะครับ3เนี่ยสามารถแปลงได้เป็นเลข7ก็ได้นะครับ3ไทยนะส่วนถ้า389เนี่ยนะครับ
เลขที่สวยเลขนึงคือเลข8เนี่ยก็สามารถเป็น5ได้ก็เป็น359แต่มันเลขดังแล้วไม่เป็นไร389เนี่ยในใจผมก็ชอบ789นะมันก็อยู่ในผังผมอีกนี่แหละก็สามารถแยกมาเป็น78 79 89ก็มีโอกาสออกซ้ำนะเพราะจุดทูบตรงๆเลย389อันนี้อยู่เฉพาะใน LINE นะไม่ได้มาโพสต์ใน YouTube ให้ดูใครอยากเห็นเลขที่ครูบาอาจารย์ให้มานะครับก็สามารถเข้าไปดูในกลุ่ม VP รัฐบาลได้ก็คนที่อยากเข้ากลุ่มทั้งรายวันรัฐบาลก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผมพูดมาเยอะแล้วแล้วคุณเห็นความแม่นแล้วคุณคิดว่าถ้าคุณอยากจะลงทุนแล้วมีกำไรคุณจะให้โอกาสใครผมขอเป็นตัวเลขผมขอเป็นตัวเลือกหนึ่งในนั้นแล้วกันพอผมก็มีความตั้งใจนะครับในปีที่แล้วนะครับไปทำตั้งใจจะไม่ไปจัดรายการแล้วประกาศออก YouTube เลยว่าจะหยุดจัดด้วยแล้วก็เกิดเหตุเลยเป็นหนี้อยู่3ล้าน3เดือนที่ผ่านมานะตั้งใจเลยว่าจะหยุดสัก3เดือนไปปฏิบัติธรรมที่วัดที่สร้างพญานาคที่อุบลนะหนึ่งก็คือชะลอหนี้บอกตรงเลยชะลอหนี้ก็จะบอกเขาว่าเดี๋ยวผมกลับมาทำงานขอผมไปตั้งสติก่อนนะครับคืนหนึ่งก็ฝันเอาไว้ความฝันเคยเล่าครูบาอาจารย์องค์เทพที่ผมนับถือเดี๋ยวผมจะเล่าเดี๋ยวคุณน่าจะรู้แหละก็เริ่มต้นให้ผมมีกำเนิดเกิดมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปหน้าที่ผมอยู่ตรงนี้แล้วผมก็กลับมานั่งคิดว่าหน้าที่ผมคืออะไรผมหลงทางอยู่ไปเป็นปีผมกลับมาทำแต่ผมก็บอกท่านเหมือนกันนะว่าผมจะกลับมาไม่ได้หรอกหมายถึงความนิยมผมหรือว่าการจัดรายการแล้วจะมีคนดูผมนั่งจัดรายการได้แต่ว่าคนดูเขาก็จะหายไปถ้าเป็นทางผมจริงๆอ่ะตัวเลขรัฐบาลและตัวเลขรายวันต้องเข้าตั้งแต่1ตุลามาผมไปทำเทวาลัยที่ใหม่ย้ายพระราหูไปตกแต่งสถานที่วันที่17ท่านย้ายหลังจากนั้นมาจนถึงปีใหม่ผมปลดหนี้ไปได้2ล้านยังเหลืออีกล้านหนึ่งผมก็บอกทุกคนว่าไม่เกินมีนาเต็มที่ไม่เกินปีใหม่ไทยเมษาผมปลดหนี้ได้หมดกลับมาเป็นไทยแล้วก็จะกลับมาบูมเหมือนเดิมแน่นอนเพราะว่าเลขยังเข้าตอนนี้ปลดหนี้มาจากเลขที่เข้าหนังสือแล้วคนเข้าก็จบไปแล้วมีโชคเพราะผมบอกท่านแล้วไงถ้าผมกลับมาแล้วผมไม่ฮอตผมก็ผมจะไปเหมือนเดิมนะมันไม่มีคนดูมันอยู่ไม่ได้นี่สินเยอะแยะล่าสุดเมื่อวานมีคนเข้ากระจกมา25บานทำลายสถิติ20บานไปแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อก็ขอให้มีใครมีโชคเยอะหรือใครมีสินที่เข้ามาให้ทำลายสถิติ25บานให้ผมหน่อยนะครับไม่ถึง30บานถ้าผมพูดเรื่องกินมีคนเข้ามา20บานผมนั่งแพ็คอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปส่งขอให้มีคนเช่า30หรือ50บาทถ้าผมไม่มาพูดโกหกนะเพราะว่าคุณไม่เห็นไงถ้ามีคนเช่ามา25บาทจริงอ่ะขอให้มีคนเช่ามากกว่า25เป็น30หรือ50นะครับผมถึงบอกไงว่าปลดหนี้ไปเกือบหมดแล้วสมาชิกที่นะครับเป็นลูกศิษย์ผมเป็น FC ที่ดูช่องผมแล้วยังเหลืออีกนิดหน่อยผมก็ทยอยบางคนก็ให้เห็นครบแล้วนะไล่ให้ไปเรื่อยๆได้รายได้มาก็เคลียร์ไปเพราะผมตั้งใจแล้วว่าถ้าเราทำงานยังไงเราก็เคลียร์เงินให้พวกคุณได้นี่ที่ลูกน้องผมทำไว้นี่ที่คนอื่นสร้างนี่ให้ผมเนี่ยผมรับปัดความรับผิดชอบไม่ได้ผมทำแล้วอีก3เดือนก็เป็นไทยละนะครับฉะนั้นผมก็ดีใจแล้วผมยังมั่นใจเลยว่าตัวเลขจะเข้านะเพราะรายวันนี้เป๊ะปังมากๆเลยผมสำเร็จคุณอยู่ในกลุ่มคุณก็สำเร็จผมเป็นหนี้ผมก็บอกผมใช้หนี้ได้ก็บอกคุณทำไมผมต้องมาบอกผมก็บอกแล้วถ้าผมสำเร็จคุณก็สำเร็จเพราะผมสำเร็จมาเพราะทางผมอยู่ตรงนี้ที่ผมต้องมานั่งอยู่ตรงนี้เพราะมันเป็นเส้นทางของผมเลขแม่นไม่แม่นผมไม่ต้องคุยหรอกครูบาอาจารย์ผมมีครูบาอาจารย์
คุยไปทำการตลาดเพื่อให้คนอื่นโฆษณาชวนเชื่อมันก็ติดตามกันไม่นานนะครับก็อย่างน้อยมีกระจกสัก5บาทเชื่อผมผมปลดหนี้ได้คุณก็ปลดหนี้ได้คุณย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อ2เดือนก่อนนู้นเนี่ยผมหน้าตาหม่นหมองแล้วผมมีหนี้จริงๆช่วงนั้นน่ะก่อนยาหูจะย้ายมีลูกศิษย์ผมคนนึงอยู่เยอรมันน่ะไลน์มาบอกว่าอาจารย์หนูให้อาจารย์ยืม1ล้านมีก็เมื่อไหร่ก็คืนแต่ดวงผมยังไม่ผ่านเลยประมาณเดือนกันยาราหูยังไม่ย้ายญาติเขาครอบครัวเขาลูกเขาสามีเขาบอกไม่ได้เงินนี้มันเป็นของกองกลางทำอะไรต้องปรึกษาสรุปแล้วคือคนในครอบครัวไม่ให้ยืมเขาก็เลยไลน์มาขอโทษแต่เชื่อไหมก็ดีนะถ้าให้ยืมผมก็คงไม่แอคทีฟผมก็คงยังไม่เห็นเส้นทางตัวเองเราต้องทำด้วยตัวเองแล้วก็ทำด้วยในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ให้เราทำนะครับร้านหนึ่งตรงนั้นไม่ได้แต่สมาชิกรออยู่2เดือนเต็มๆเลยสมาชิกเครียดผมเครียดปากตกเลยแต่เริ่มดีแล้วกายภาพโดนกดดันด้วยความเครียดนะมันเราทำให้คนอื่นเครียดเราก็เครียดตามเอ้ยทำยังไงเนี่ยเราอยากหาเงินมาเคลียร์ให้เขาเร็วๆเขาจะได้ไม่ต้องทุกข์ครับก็ดีขึ้นนะครับก็ยังอยู่นะไม่ได้หนีไปไหนใกล้หมดแล้วนะครับสนใจกระจก5บานนะครับก็ติดหน้าบ้านนะครับติดหน้าห้องน้ำการเงินติดห้องครัวเรื่องการเงินติดห้องนอนเรื่องความรักติดที่เสาหรือต้นไม้หน้าบ้านเรื่องของปัญหาและอุปสรรคติดเสาในบ้านเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็หนังสือผมไปปังแน่นอนนะขนาดรายวันนี้คนที่ว่าเก่งๆกว่าผมอ่ะตรงนี้ต้องยอมผมแล้วนะต้องหลบไปก่อนแล้วกันเพราะผมกล้าจัดวันต่อวันกล้าโชว์ตัวเลขขนาดนี้กล้าโชว์ผลที่ออกมาขนาดนี้เนี่ยไม่ได้แปลกนะครับการให้เลขรูดแต่ให้รู้เลขรูดแล้วมันแม่นหรือเปล่านี่มันก็ต้องมาวัดกันจะให้ผมดูดวงก็ได้นะผมก็ดูดวงตัวเองเหมือนกันผมถึงบอกไงว่าในช่วงปีก่อนผมต้องอยู่นิ่งๆเนี่ยแต่ว่ามันก็ช่วยได้บางส่วนน้อยก็ทำให้เรามีกำลังใจแล้วยืนหยัดสู้กับมันถ้าเรารู้ว่าในปีนี้เราจะดีขึ้นให้ผมดูดวงให้ก็ได้หรือว่าจะเชื่อศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเช่าพระราหูจะเช่าหิน85จะเช่าหนังสือ85จะเช่ากระเป๋าที่ผมผ่านวิธีนะครับขอพรนะครับเวลาทำนะครับในการที่เราจะสวดกับนะครับในเรื่องของวันที่เราทำบายสีแล้วเราก็จะมีการจัดพิธีต่างๆเนี่ยเราก็จะเอาของมงคลของเราเข้าไปในพิธีด้วยนะครับก็ถ้าเชื่อก็สนใจกระเป๋าหรือแม้แต่เบอร์โชคลาภการเงินก็สามารถติดต่อได้นะครับอย่าลืมนะคุณมีหนี้เยอะผมก็มีก่อนหน้านี้แต่ผมก็ตอนนี้ผมกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเลยผมกำลังจะผ่านแล้วผมผ่านได้ 100% นะผ่านได้ 100% เพราะว่าตอนนี้ตัวเลขผมเข้าดีมากๆแล้วผมก็คิดว่าตอนนี้ผมตั้งใจทำด้วยไม่ใช่เพราะตัวเราเองอย่างเดียวเพราะคนอื่นด้วยที่เขาก็เดือดร้อนเหมือนกันเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีฉะนั้นในปีที่โควิดมาในปีที่คนแย่ๆปีนั้นผมมักจะประสบความสำเร็จไม่ใช่หากินกับความเดือดร้อนคนอื่นแต่เพราะผมจัดรายการที่ช่วยคนอื่นช่วยให้ความหวังแต่ถ้าความหวังนั้นมันไม่เกิดความสำเร็จความหวังรุมๆแรงๆความหวังที่มันไปทำร้ายคนอื่นมันไม่มีทางสำเร็จหรอกไม่งั้นสมาชิกที่ตามผมคงไม่เยอะขนาดนี้ครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ขอให้วันนี้78ให้โชคก้อนใหญ่ๆวันนี้มีกำไรเยอะๆพรุ่งนี้จะได้เอากำไรไปลงทุนรัฐบาลผมเชื่อว่าเลขรัฐบาลผมเข้าติดต่อกันแน่นอนงวดแรกของปีมั่นใจมากๆเลยเมื่อวานคุณถามว่าเรามั่นใจไหมบอกว่าเข้ามา5งวดติดแล้วเป็นคุณจะมั่นใจไหมเมื่อที่6ก็มานะครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมนะครับ
ช่วยคอมเมนต์ข้างล่างก็ได้นะครับจะติชมหรือจะค่อยชอบคิดหน้าหรือกันคิดคุยของผมว่าก็คอมเมนต์ข้างล่างได้ผมจะได้ปรับปรุงตัวนะครับคอมเมนต์ได้แล้วอย่าลืมช่วยกด Subscribe นะครับกดติดตามเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆคลิปดีๆเนี่ยตอนนี้ท่านอาจารย์อู๋สินแสอู๋กำลังทำนะครับทั้ง12นักกษัตริย์เลย10ข้อเด่นๆแม่นๆที่ชาวแต่ละนักกษัตริย์นะครับจะต้องเจอก็สามารถเช็คดวงชะตาได้นะครับกดติดตามไว้เดี๋ยวคลิปออกปุ๊บเราจะได้มีคลิปแจ้งเตือนเราจะได้เข้าไปดูกันขอบพระคุณนะครับที่ติดตามวันนี้ขอให้มีโชคแล้วก็โชคดีนะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ